สวัสดีครับเพื่อนๆครับยุทธยาตาป้องเด็กหนุ่มหน้าตาดีรูปหล่อที่สุดในจักรวาลก็มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วล่ะครับเพื่อนๆครับอยู่มาทักทายกับเพื่อนๆในช่วงเวลาสบายๆ อย่างนี้นะครับเพื่อนๆครับที่ว่าสบายๆนี่ก็คือว่าสวัสดีครับคุณสมพงษ์ครับคุณสมพงษ์คงสิริถาวรโอ้มาคนแรกเลยคุณพี่สมพงษ์ครับสวัสดีนะครับก็โบกมือทักทายกันชมอยู่ในขนาดนี้ครับเพื่อนๆครับช่วงที่ผมอยู่ในขนาดนี้นั้นผมอยู่ที่ทางด้านของศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากนี่เองล่ะครับอยู่ที่ในเขตของทางด้านของวัดพนัญเชิงนี่เองครับเรื่องเล่าตำนานหรือพงศาวดารมักจะมีคุณค่าอยู่เสมอนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้สวัสดีครับคุณชาญครับคุณชาญอนิมานะนะครับกำลังรับชมอยู่ในขนาดนี้นะครับสวัสดีครับบกมือทักทายกันตรงนี้ครับเรื่องรักเรื่องตำนานหรือพงศาวดารนี่คนรุ่นลูกรุ่นหลานเขาก็จะปากต่อปากแล้วเขาก็จะเล่าให้ฟังกันมาโดยตลอดนะครับเหมือนกับตำนานที่วัดพนัญเชิงตรงนี้เหมือนกันครับเพื่อนๆเหมือนเลยก็คือว่าที่วัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ว่าวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ความรักอันน่าเศร้าของพระเจ้าสายน้ำผึ้งนี่เองครับกษัตริย์ของอยุธยาศรีรามเทพนครในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับกลับพนางสร้อยดอกหมากจากผืนแผ่นดินใหญ่ครับเพื่อนๆครับทั้งนี้ตามตำนานของวัดพนัญเชิงครับในพงศาวดารเหนือได้กล่าวเอาไว้นั่นแหละครับเมื่อครั้งที่ก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาสยามประเทศในตอนนั้นนะครับก็ถือว่าไร้ซึ่งกษัตริย์ปกครองอยู่ระยะหนึ่งครับเหล่าเสนาอมาตย์ข้าราชบริพารและก็สมณชีพรามทั้งหลายก็เลยลงความเห็นว่าต้องทำพิธีเสี่ยงเรือสุวรรณหงส์เอกชัยเพื่อเสาะหาผู้มีบุญวาสนามาเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยให้เรือเล่นไปตามแม่น้ำนั่นแหละครับผมเรียนย้ำนะครับสวัสดีครับคุณการ์ตูนสวัสดีครับคุณพุทธไทยนะครับคุณสมบัตินะครับนี่คือตำนานของพงศาวดารเหนือนะครับคือหาคนที่จะมาเป็นพระมหากษัตริย์ในช่วงนั้นไม่ได้นะครับก็เลยทำพิธีเสี่ยงเรือสุวรรณหงส์เอกชัยเพื่อเสาะหาผู้มีบุญวาสนามาเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั่นแหละครับโดยให้เรือเล่นไปตามแม่น้ำครับเพื่อนๆครับครั้นเมื่อเรือมาถึงยังตำบลแห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำมีกลุ่มเด็กเลี้ยงโคเล่นกันอยู่ครับเรือก็จอดสนิทนิ่งไม่ยอมเคลื่อนที่แม้ว่าเหล่าฝีพายจะพยายามสักแค่ไหนก็ตามทีครับเมื่อเหล่าอมาตย์เห็นฉะนั้นก็เลยเดินเข้าไปในกลุ่มเด็กเลี้ยงควายเด็กเลี้ยงโคนั่นแหละครับทั้งวัวทั้งควายละครับแล้วก็พบกับเด็กชายคนหนึ่งท่าทางฉลาดพูดจาฉะฉานแล้วก็หลักแหลมก็เลยคิดว่าเด็กคนนี้คงจะมีบุญญาธิการก็จึงรับตัวมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองประเทศนี่ตำนานนะพงศาวดารเหนือหลังได้ขึ้นเป็นกษัตริย์สยามประเทศแล้วนะครับก็มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่สร้างความน่าอัศจรรย์ใจและก็เป็นที่มาของพระนามพระเจ้าสายน้ำผึ้งครับนั่นก็คือว่าเมื่อพระองค์ทรงโปรดให้ยกขบวนพยุหยาตราไปทางชลมาศพร้อมกับเหล่าเสนาบดีเมื่อเรือล่องมาถึงวัดปากคลองซึ่งเป็นเวลาน้ำขึ้นครับจึงตรัสสั่งให้จอดเรือพระที่นั่งอยู่หน้าวัดแล้วก็ทรงทอดพระเนตรเห็นรังผึ้งใต้ช่อฟ้าหน้าโบสถ์พระองค์จึงดำริว่าจะขอนมัสการพระพุทธปฏิมากรด้วยเดชะบุญญาภิสังขารของเราเพื่อจะได้ครองไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ขอให้น้ำผึ้งหยดลงมากลั่วเอาเรือขึ้นไปประทับแทนกำแพงแก้วนั่นด้วยเถิดเพื่อนๆครับเมื่อตรัสจบน้ำพึ่งก็หยดลงมากลั่วเอาเรือพระที่นั่งยกขึ้นไปถึงที่ทันทีเลยน้อตำนานก็เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาของเสนาบดีน้อยใหญ่ครับพระเจ้ากรุงไทยก็จึงเสด็จขึ้นไปนมัสการพระพุทธปฏิมากรนั่นน่ะล่ะครับเสร็จแล้วจึงเสด็จลงเรือพระที่นั่งจากนั้นเรือพระที่นั่งก็ถอยลงมาตามเดิมได้เองนะครับบรรดาภิกษุสงฆ์และเหล่าเสนาบดีจึงพากันถวายพระพรชัยและถวายพระนามพระเจ้ากรุงไทยว่า
พระเจ้าสายน้ำผึ้งนั่นเองครับเพื่อนๆครับอ๋อมาจากตรงนี้นี่เองนะนะครับมาจากตรงนี้เองพระเจ้าสายน้ำผึ้งครั้นถึงเวลาน้ำลงครับพระเจ้าสายน้ำผึ้งก็รับสั่งให้เหล่าเสนาบดีกลับไปรักษาพระนครนะครับส่วนพระองค์ก็เสด็จโดยเรือเพียงลำเดียวครับเพื่อเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆว่างั้นเถอะนะครับเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปต่างประเทศว่างั้นเถอะครับก็ไปกันละครับก็ไปกรุงจีนนะครับเดินทางไปที่กรุงจีนด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยด้วยกุศลที่สร้างมาแต่ปางหลังนะครับเมื่อชาวจีนเห็นว่าทรงเดินทางเพียงพระองค์เดียวท่ามกลางทะเลใหญ่แต่ยังสามารถรอดชีวิตมาได้เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักตรงนี้ครับจึงนำความขึ้นทูลว่าพระเจ้าแผ่นดินจีนว่ามีพระเจ้าแผ่นดินไทยองค์นี้มีบุญญาธิการมากล่องเรือมาเพียงพระองค์เดียวไม่เป็นไรเพื่อนๆครับด้านพระเจ้ากรุงจีนก็เลยไม่ได้ฟังนั้นก็เลยอยากจะสอบว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งนั้นนะครับมีบุญญาธิการจริงหรือไม่โดยรับสั่งให้เสนาบดีไปทูลเชิญพระเจ้าสายน้ำพึ่งที่ประทับอยู่ที่อ่าวนาคนะครับซึ่งเป็นที่มีอันตรายมากและให้ทหารไปสอดแนมดูว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นหรือไม่แต่ผลปรากฏว่านอกจากจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ยังมีเสียงปี่พาดลาตะโพนมีเสียงดนตรีเป็นที่ครื้นอีกเมื่อความทราบถึงพระเจ้ากรุงจีนพระองค์จึงมีรับสั่งให้จัดขบวนแห่ไปรับพระเจ้าสายน้ำผึ้งเข้ามาภายในพระราชวังพร้อมทั้งให้ราชาพิเศษกับพระนางสร้อยดอกหมากครับซึ่งเป็นธิดาบุญธรรมของพระองค์ขึ้นเป็นพระมเหสีของพระเจ้าสายน้ำผึ้งด้วยนั่นแหละครับเพื่อนๆครับคิดถึงบ้านแล้วสิด้วยความคิดถึงบ้านนะเนาะก็เลยเดินทางก็พาองค์พระมเหสีมาด้วยนะครับพระเจ้าสายน้ำผึ้งเดินทางกลับมาเมืองสยามในขณะที่ใกล้ถึงพระราชวังครับพระเจ้าสายน้ำผึ้งมีรับสั่งให้พระนางสร้อยดอกหมากคอยพระองค์อยู่ในเรือเนื่องจากพระองค์ต้องการเสด็จเข้าพระราชวังก่อนครับเพื่อจัดเตรียมขบวนเกียรติยศออกมาต้อนรับทว่าเมื่อขบวนเกียรติยศมาถึงพระเจ้าสายน้ำผึ้งกลับไม่ได้เสด็จมาด้วยพระองค์เองพระนางสร้อยดอกหมากจึงไม่ยอมเสด็จขึ้นจากเรือพร้อมกับตรัสว่ามาด้วยพระองค์ก็โดยยากเมื่อมาถึงพระราชวังแล้วเป็นไฉนพระองค์จึงไม่มารับถ้าพระองค์ไม่เสด็จมารับก็จะไม่ขึ้นไปเพื่อนๆครับเมื่อเสนาบดีนำความไปกราบทูลพระเจ้าสายน้ำผึ้งพระองค์ท่านก็คิดว่าพระนางหยอกเล่นเนาะก็เลยกล่าวเล่นๆว่าเอ้าเมื่อมาถึงแล้วจะอยู่ที่นั่นก็ตามใจเถิดนั่นพระนางสร้อยดอกหมากทราบว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งตัดอย่างนั้นก็รู้สึกน้อยพระทัยยิ่งนักครับครั้นพอถึงรุ่งเช้าพระเจ้าสายน้ำผึ้งก็เสด็จมารับด้วยพระองค์เองพระนางสร้อยดอกหมากก็ยังไม่หายงอนนะยังไม่หายน้อยอกน้อยใจขณะที่พระเจ้าสายน้ำผึ้งลงมาด้วยพระองค์เองเลยนะเมื่อมาถึงเสร็จพระนางสร้อยดอกหมากก็ตัดพ้อต่อว่าพระองค์พระเจ้าสายน้ำผึ้งจึงตรัสสรรพยอกเองว่าเอาละเมื่อไม่อยากขึ้นก็อยู่ตรงนี้เถอะนี่ไงเมื่อไม่อยากขึ้นก็จงอยู่ที่นี่เถิดเพื่อนๆครับเมื่อได้ฟังดังนั้นด้วยความน้อยพระทัยพระนางสร้อยดอกหมากจึงกลั้นพระทัยตายทันทีครับทำให้พระเจ้าสายน้ำผึ้งทรงเสียพระทัยเป็นอย่างมากนะครับด้วยเหตุนี้พระเจ้าสายน้ำผึ้งจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระศพของพระนางสร้อยดอกหมากขึ้นมาพระราชทานเพลิงพระศพตรงนี้แหละครับตรงที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่ตรงนี้แหละครับมาพระราชทานเพลิงพระศพตรงนี้เลยนะครับนะครับท่ามกลางความอาลัยรักของประชาชนชาวจีนและชาวไทยและทรงให้สร้างวัดขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงพระนางสร้อยดอกหมากโดยตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดพระนางเชิงก็คือวัดพนันเชิงนั่นแหละครับนะนี่ถึงบอกนักบอกหนาแล้วก็อย่าไปล้อเล่นกับหัวใจอย่าไปล้อเล่นกับความรักนะครับซึ่งตรงนี้คนยิ่งมาไกลๆคนยิ่งมาเหนื่อยด้วยแล้วเนาะก็ไม่รู้ว่ามาต่างบ้านต่างเมืองไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงพอมาเจอคำพูดอย่างนั้นเข้าก็น้อยอกน้อยใจนะครับเดี๋ยวเราไปกราบเจ้าแม่หน่อยเนาะกราบพระนางหน่อยครับ
ตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับตรงนี้แหละที่เจ้าสายน้ำผึ้งกับพระนางนะครับหรือสัมภารมาจอดอยู่ตรงนี้นะครับหรือสัมภารจะมาจอดตรงนี้ตรงนี้จะเป็นที่ถวายพระราชทานเพลิงศพของพระนางนะครับเจ้าสายน้ำผึ้งเข้าไปกราบพระนางสวยออกมาครับกราบเจ้าแม่นะครับนั่งอยู่ที่ตรงมังกรนั่นแหละครับประทับอยู่ตรงนั้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมกวนสิอิมปัสสะนะโมกวนสิอิมปัสสะนำโมโพธิอินทสังสาธุวันทามิพระนางสร้อยดอกมาเอหิเอหิสาธุเพื่อนๆครับการที่จะเข้ามากราบผมจะแม่นั้นนะครับควรจะนำดอกกุหลาบมาด้วย3ดอกนะครับดอกกุหลาบ3ดอกหรือไม่ก็จะเป็นสร้อยมุกสักหนึ่งเส้นก็จะเป็นที่ดีไม่ใช่น้อยนะครับดอกกุหลาบ3ดอกนะครับและถ้าว่ามาบนบานศาลเก่าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผ้าแพรไข่มุกเรือสำเภาหรือจะเป็นสิงโตเชิดก็ได้นะครับหรือจะเป็นสิงโตเชิดก็ได้เข้ามาแก้บนให้กับสิ่งที่เราขอตรงนี้ครับเพื่อนๆครับเกี่ยวกับในเรื่องความรักเกี่ยวกับในเรื่องของคู่ครองเกี่ยวกับในเรื่องของการขอบุตรโดยเฉพาะบุตรผู้หญิงนะครับโดยเฉพาะลูกสาวลูกผู้หญิงเข้ามากราบขอพรขององค์เจ้าแม่เถอะครับความรักแล้วก็คู่ครองตรงนี้ครับมาที่เจ้าแม่มาขอพรท่านองค์เจ้าแม่สร้อยดอกมาที่วัดพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยาครับเพื่อนๆครับความรักอมตะตรงนี้นะครับสิ่ง
สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบก็ว่ากลิ่นธูปควันเทียนที่นี่ไม่เคยจางหายไปเลยนะครับตลอดระยะเวลาร่วม700กว่าปีแล้วนะครับที่ตำนานเหล่านี้ยังคู่อยู่กับกรุงศรีอยุธยามาโดยตลอดเรียนย้ำนะครับมาที่พระนครศรีอยุธยาถ้ามาเกี่ยวกันในเรื่องของความรักเข้ามากราบเจ้าแม่สร้อยดอกหมากที่วัดพนัญเชิงนะครับกราบลาเพื่อนๆตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับเรียนย้ำนะครับอย่าล้อเล่นกับหัวใจอย่าล้อเล่นกับความรักเป็นอันขาดนะครับ